สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฉแร็ปเปอร์ทรงดีรักเมียกงเงินเพื่อนร่วมวงหลักล้านซื้อรถกระเป๋าไปเปเมียวงการแร็ปเปอร์ไฟลุกมีอะไรให้ใส่เผือกปวดหัวกันอีกแล้วเมื่อจู่ๆในโลกโซเชียลมีการแชร์ข้อความจากเพจนึงที่ออกมาแฉแร็ปเปอร์ทรงดีรักเมียแต่กงเงินเพื่อนร่วมวงการหลักล้านไปเปเมียโดยแต่ละโพสต์ได้บอกใบในทำนองว่าแร็ปเปอร์ทรงดีรักเมียคนดังกล่าวกงเงินเพื่อนร่วมวงหลักล้านไปเปเมียสร้างภาพโชว์รวยบอกให้เด็กเขียนรามให้พอเขียนเสร็จบอกของไม่ดีไว้ค่อยมาทำเพลงด้วยกันใหม่สักพักเอาเนื้อเพลงที่น้องเขียนมาใช้ทำเพลงกับศิลปินอื่นแล้วไม่ให้เครดิตแถมได้ข่าวว่ารามในเพลงอื่นๆก็ก๊อปมาล้วนๆต้นทางที่โดนก๊อปเขาได้อะไรไหมกูอยากรู้ว่ายอดวิวเพลงมึงอะเยอะแยะมีเพลงร้อยล้านหลายเพลงรวยชิบหายแต่ส่วนแบ่งให้คนที่ทำเพลงบ้างไหมวะอีกทั้งยังโชว์หลักฐานจากน้องคนนึงที่แร็ปเปอร์ทรงดีรักเมียค้างเงินอยู่บอกว่าในระหว่างที่น้องเขาจะทักไปคุยกับมึงจะคุยเรื่องเงินที่มึงไม่จ่ายมึงก็โชว์รวยซื้อของอวดรวยที่อะไรนักหนาซื้อบ้านหลังละ10ล้านซื้อรถซื้อของแบรนด์เนมให้เมียแต่น้องเขาบอกว่าปกติมึงก็ตอบแชทคุยโต้ตอบกับน้องเขาตลอดอยู่ๆมึงก็เล่นไม่ตอบน้องเขาเฉยแล้วกูดูวันที่นะคือน้องเขาทักไปตลอดเป็นปีๆพอช่วงที่มึงทำเพลงกับเขาเสร็จมึงก็ชิ่งแล้วก็ทำสันดานแบบนี้กับเด็กที่มีกระแสคนอื่นๆต่อไปหลอกเขาเหมือนเดิมมีกี่คนที่โดนมึงกูจะสาวให้หมดมึงไม่ต้องอ้างลูกกำลังจะเกิดที่อะไรมึงรู้ไหมพ่อน้องเขากำลังจะตายพร้อมกันนี้ยังติดแฮชแท็กมากมายพวกมึงปักหมุดกันไว้ได้เลยหลักฐานมีมาอัปเดตเรื่อยๆไอ้นี่มันหลอกเด็กมาทำเพลงเกาะกระแสหลักฐานแน่นๆมาแน่แต่มึงต้องรอก่อนแร็ปเปอร์โกงตังเด็กเพื่อเมียกูยอมทำกับคนอื่นเกาะกระแสเก่งคู่รักปลอมเปลือกแร็ปเปอร์ทรงดีรักเมียคลายฝันเด็กเอาเงินไปเปเมียขโมยรามขโมยไอเดียสัญญาใจไม่มีจริงงานนี้ทำเอาบรรดาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์หย่อนตัวย่อกันเพียบอีกทั้งยังเร่งให้เพจที่โพสต์หากมีหลักฐานจริงให้รีบออกมาแฉเร็วๆเลยดีกว่าไม่ใช่มาทำเพื่อเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ซึ่งทางเพจก็บอกว่าไม่ได้หวังยอดไลค์แต่หลักฐานเยอะกำลังรวบรวมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ